งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Global Hand Washing Day 2015สอดคล้องกับวันล้างมือสากลวันที่15ตุลาคมของทุกปีรณรงค์ให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยรวมทั้งญาติและผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยช่วยกันปกป้องผู้ป่วยจากการติดเชื้อด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอภายในงานมีกิจกรรมการล้างมือให้สะอาด7ขั้นตอนการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากแพทย์ออร์โธปิดิกณชั้น1ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์วันนี้วันที่15ตุลาคมก็เราก็ได้จัดงานวันล้างมือโลกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับองค์การอนามัยโลกในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ทำงานการรณรงค์มือสะอาดในโรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกมาแล้วครบ10ปีพอดีในวันนี้นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลทั่วประเทศทั่วโลกนะที่เข้าร่วมโครงการขององค์การอนามัยโลกเนี่ยถึง137ประเทศด้วยกันก็นับเป็นโรงพยาบาลต่างๆเป็นหมื่นๆที่นะครับที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการที่เราจะดูแลคนไข้ด้วยความปลอดภัยไม่ทำให้คนไข้ติดเชื้อซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการทำให้มือสะอาดและในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาเป็นเวลานานหลายปีก็เข้าปีที่6นะครับก็จากการที่เราได้ทำเรื่องนี้มาบุคลากรเราเนี่ยดูคนไข้ด้วยความตั้งใจแล้วก็ดูด้วยความที่มือที่สะอาดเราล้างมือก่อนที่จะตรวจผู้ป่วยทุกๆครั้งนะครับอัตราการล้างมือเราเพิ่มขึ้นเยอะอัตราการติดเชื้อในคนไข้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น้อยลงนะครับคือคนไข้เรามารับการรักษาเนี่ยสบายใจได้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็คงจะต้องทำการส่งเสริมในเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้การล้างมือเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเป็นของที่ติดอยู่ในใจของเรานะครับหลายท่านจะถามว่าทำไมการล้างมือเป็นวัฒนธรรมองค์กรจริงๆมันแฝงอยู่ในนั้นเพราะเราเชื่อว่าการล้างมือให้มือสะอาดเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้ป่วยนั้นเป็นหัวใจสำคัญหัวใจสูงหัวใจสำคัญที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของทุกโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราที่รามาธิบดีเนี่ยเราถือเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราจึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาต่อเนื่องตลอดและปีนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่เราร่วมเฉลิมฉลองกับองค์การอนามัยโลกนะครับในโอกาสครบรอบ10ปีวันล้างมือโลกหรือ Global Hand Washing Day ครับขอบคุณฮะเป็นงานที่ดีมากอันหนึ่งนะคะสำหรับงาน Global Washing Hand นะคะก็ได้เรียนรู้เพราะปกติเราอาจจะล้างไม่หมดนะคะแต่พอเมื่อกี้นี้น้องก็ให้ทดลองทำดูก็โอเคจะเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราล้างไม่สะอาดสักเท่าไหร่แต่พอได้เรียนรู้นี้โอเคนะคะเรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่ว่าการล้างมือค่ะจะต้องล้างให้สะอาดเนี่ยมีหลายขั้นตอนหลายสเต็ปมากเลยไม่ว่าจะเป็นการถูฝ่ามือนะคะหน้าหลังนะคะนิ้วข้อมือนะคะนิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเป็นสิ่งที่สัมผัสมากได้มากที่สุดดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รามาจัดให้ค่ะกิจกรรม Global Hand Washing Day เป็นการเชิญชวนบุคลากรรามาธิบดีรวมใจใส่ใจล้างมือในทุกโอกาสลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ตนเองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดีแอดรามาฉบับที่21เดือนกรกฎาคม2558เรื่องกระดูกและข้อดูแลได้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการรักษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคทางกระดูกและความเชื่อที่ว่าการบีบนวดกระตุ้นทำให้เป็นเกาต์ได้จริงหรือพบคำตอบได้ในคอลัมน์ Believe It or Not อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ @rama.mahidol.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก